วัสดีค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทีมข่าวออนไลน์ไทย PBS ได้นำเสนอข่าววานอำแพงที่มีอายุมากกว่า 3,380 ปีเป็นฟอสซิลวานตัวแรกในประเทศไทยซึ่งข่าวนี้มีคุณผู้ชมให้ความสนใจมากเลยทีเดียวค่ะแต่หลังจากนำเสนอข่าวผ่านทั้ง Facebook ไทย PBS มีคุณผู้ชมหลายคนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีคำถามว่าโครงกระดูกวานที่มีอายุ 3,380 ปีสามารถเรียกว่าฟอสซิลได้จริงหรือไม่เพราะว่าฟอสซิลเป็นการทับถมของสิ่งมีชีวิตที่ตายจนกลายสภาพเป็นหินแต่เท่าที่เห็นในภาพข่าวยังคงดูคล้ายกับโครงกระดูกอยู่เลยหรืออีกหลายความคิดเห็นก็ให้ข้อมูลว่าฟอสซิลน่าจะใช้เรียกซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุ10ล้านปีขึ้นไปหรือเปล่าเพื่อให้คลายข้อสงสัยของคุณผู้ชมวันนี้เปิดบ้านไทย PBS ชวนไปพูดคุยกับนักธรณีวิทยาซึ่งเป็นผู้ขุดค้นและศึกษาวานอำแพงไปรับฟังคำตอบเรื่องของฟอสซิลพร้อมๆกันเลยค่ะพอเราเจอแล้วมันก็สมบูรณ์มากๆเลยอะค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของวานอำแพงนะคะแล้วก็ติดตามแล้วก็มีคอมเมนต์มาว่าการขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์วานอำแพงที่อายุประมาณ 3,380 ปีเป็นฟอสซิลหรือไม่ก็จะขออธิบายก่อนว่าฟอสซิลก็คือการที่ซากสัตว์ซากพืชโดนแทนที่ด้วยแร่ธาตุเข้าไปที่เห็นชัดๆก็คือน้ำหนักก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นถ้าเป็นฟอสซิลแบบสมบูรณ์ก็คือจะหนักเหมือนหินเลยอะค่ะทีนี้วานอำแพงอะค่ะถึงแม้มีการแทนที่ของแร่ธาตุยังไม่ 100% ในบางมุมของกระดูกอะค่ะมันก็ยังเป็นโพรงอยู่เราใช้คำว่าสับฟอสซิลและภาษาไทยก็คือกึ่งซากดึกดำบรรพ์นะคะแต่ว่าในเชิงธรณีวิทยาค่ะเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่ามันนับได้ว่ามันเป็นฟอสซิลคือจะมีการแทนที่ของแร่ธาตุไปแล้วอย่างเช่นวานอำแพงเนี้ยค่ะเราสามารถยกน้ำหนักแล้วสามารถเทียบได้ว่ากระดูกก็จะมีน้ำหนักมากกว่ากระดูกวานเพิ่งตายปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะใช้คำว่าฟอสซิลวานอำแพงก็ไม่ได้ผิดความหมายไปจากฟอสซิลในเชิงธรณีวิทยาค่ะจุดตรงนี้ค่ะมันก็คือจุดที่เราพบวานอำแพงตัวนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาทำให้เรานั้นได้ขยายความรู้ต่อและมาดูความคิดเห็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมขึ้นไปที่ภาคเหนือเพราะว่าที่นั่นมีสถานีวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยที่ได้เลือกหลายๆรายการของไทย PBS Podcast ไปออกอากาศเสียงตอบรับของคุณผู้ฟังที่นั่นเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะในภาคเหนือมีสถานีวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกว่า32แห่งที่นำเอาสื่อเสียงจากไทย PBS Podcast ไปเผยแพร่ต่อนะคะเมื่อวันที่22ถึง24พฤศจิกายนที่ผ่านมาทีมงานไทย PBS Podcast ได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับสถานีวิทยุเครือข่ายภาคเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการสร้างสรรค์สื่อเสียงให้น่าสนใจพร้อมๆกับได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสถานีวิทยุทั้ง32สถานีว่ามีข้อเสนอแนะต่อสื่อเสียงของไทย PBS อย่างไรบ้างชวนคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะมุมมองเรื่องของวิทยุทางด้านการเกษตรนี่นะฮะมหาลัยมิเจอร์เราก็พยายามลงมาเยอะเหมือนกันแต่ที่ในมุมที่เราขาดก็คือเรื่องของโซเชียลเรื่องของสังคมเรื่องของวิถีเรื่องของการที่เราจะให้คนอยู่กันได้ยังไงอย่างมีความสุขแล้วก็เอาแนวคิดอย่างเงี้ยมาเสริมลงไปเรามีรายการที่ลิงก์กันอยู่นะครับรับรายการของทางไทย PBS เนี่ยทั้งหมด12รายการมาช่วยมหาลัยมิเจอร์ให้มันเต็มให้มันอิ่มฉะนั้นเวลาเราไปพูดที่ไหนคนก็จะบอกว่าเป็นแฟนคลับนะไม่เคยโทรเข้ามาหรอกแต่ฟังประจำเลยแล้วก็เห็นด้วยกับการที่ไปเอาข้อมูลดีๆมาออกก็คือต่างคนต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับกสทช.บังคับนะคะว่าต้องมีรายการเด็กเราก็มองไปหลายแห่งแล้วก็พยายามที่จะเลือกหาโอ้แต่ในที่สุดเราเพิ่งรู้ว่าที่ไทย PBS มีตัวเลือกให้เราได้เลือกเยอะมากแล้วก็ตรงกับความต้องการของเรานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทางภาคเหนือเราเนี่ยนะคะการจัดรายการแนวนี้ยังหาได้ไม่มากนะการที่จะหาผู้ที่มีเรียกว่ามีประสบการณ์มีคุณวุฒิต่างๆในการที่จะมาเป็นวิทยากรก็ดีหรือว่ามาเล่ามาแนะนำทั้งเชิงวิชาการแล้วก็ทั้งเชิงบันเทิงเนี่ยยากมากซึ่งไทย PBS ก็ทำตรงนี้ให้เราครบสูตรนะคะเราก็สามารถหยิบมาเล่าหรือว่าให้น้องๆเด็กๆรวมทั้งผู้ปกครองและคุณผู้ฟังได้ฟังอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้สาระจริงๆค่ะ
คุณผู้ชมสามารถรับฟังสื่อเสียงของไทย PBS ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะคะแล้วถ้าหากรับฟังแล้วอยากจะเสนอแนะติชมสามารถส่งข้อความหาเราได้ที่ Facebook เปิดบ้านไทย PBS หรือว่าที่อีเมล openthaipbs@thaipbs.or.th เพราะว่าทุกความคิดเห็นของคุณผู้ชมนั้นสำคัญกับเรามากๆค่ะ